ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันจะทำยังไงให้บุญเกิดได้มากโอ้เนี่ยบุญให้เกิดได้มากอันนี้โรงงานตั้งแล้วตอนนี้ตั้งแล้วได้ข่าวไปเปิดมาแล้วได้ประกาศได้ก็ออกโรงงานของบุญที่ฉันเปิดวันนี้ทำการผลิตบุญวันแรกได้พูดอย่างนี้ไหมวันเปิดงานแม่จะได้นะอ๋อก็นั่นแหละเป็นเงาโรงงานผลิตบุญเผอิญไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้กระซิบบอก ใช่ไหมเขาบอกว่าวันนี้ใช่ไหมจะเปิดโรงงานผลิตเม็ดบุญของกุศลใช่ไหมแบบให้หาประมาณมิได้จะเริ่มผลิตบุญแล้วเชิญท่านทั้งหลายใช่ไหมร่วมเป็นสมาชิกผลิตเม็ดบุญงองใช่ไหมของโรงงานผลิตบุญนะหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ลองเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ใคร่ครวญเนี่ยแล้วให้กุศลและเจตนาเกิดขึ้นให้มากอีกมาดูเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมก็เราถวายแด่สงฆ์ใช่ไหมสงฆ์เนี่ยไม่ใช่บุคคลนะใช่ไหมสงฆ์เนี่ยไม่มีคำว่าทุศีลนะไม่มีสงฆ์ทุศีลนะไม่มีลองคิดดูทีเนี่ยอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆเนี่ยนี่เรากระทบพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยปริมาณของเม็ดบุญถึงบอกว่าหาประมาณไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นี่โรงงานผลิตแล้วผลิตแล้วเนี่ยถ้าผลิตอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่เราถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเพราะเรารักพระพุทธเจ้าไงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหลั่งไหลใช่ไหมออกสู่กระแสใจของพุทธบริษัทเขาอีกใช่ไหมและในขณะเดียวกันลองคิดดูที่ลองคิดไปทีไรเนี่ยเมล็ดของกุศลเจตนาไหลอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไรเราจะทำโรงงานอย่างนี้ได้อันนี้มันก็แค่วัตถุไงสรุปออกมาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ไงนี่ไงใช่ไหมรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็นอกนั้นก็เป็นธรรมารมณ์แต่เราอะไรเป็นประธานถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระรัตนตรัยอ่ะเอาลูกหรือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสใช่ไหมเอาโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์ปารภได้หมดเลยแต่เอาอะไรเป็นประธานนอกนั้นก็เป็นบริวารขยายอย่างแต่เนี้ยอย่างนี้เฉียนชัดเลยแต่นี้อาศัยวัตถุนี่แหละเอาเป็นที่ตั้งเป็นโรงงานผลิตอะไรผลิตมหากุศลเนี่ยมหากุศลเนี่ยจะเอาดวงไหนก็มนสิการให้เกิดแล้วให้ต่อเนื่องให้ปริมาณของบุญเนี่ยทานนะเจตนาเนี่ยนะให้หลั่งไหลให้แน่นนี่เป็นอย่างนี้ยอมว่าจะเข้าออกพระบุญไม่ออกมาเนี่ยมันลำบากต้องให้ออกเข้าใจไหมถ้าเห็นตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องชัดคนบางคนเนี่ยเขาไปทำแล้วเนี่ยมโนภาพเนี่ยที่ปรากฏอันปรากฏเนี่ยนะก็น้อมระลึกปริมาณเนี่ยปุพพะเจตนามุญจะเจตนาและอัปปะระเจตนาเนี่ยที่มันไหลบางคนกว่าจะเสร็จเนี่ยลองคิดดูที่ด้วยเลี้ยวแรงด้วยลำแข้งนะด้วยอาบเหงื่อต่างน้ำนะได้มาโดยทำเป็นของชอบทำเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยปุพพะเจตนามุนจากเจตนาและอัปปะระเจตนาเหล่านี้คนเขาทำอย่างเงี้ยมันถึงปลื้มบุญมันเกิดตรงทั้งที่ปลื้มที่มันเป็นโสมนัสมันเป็นปีติปราโมทย์ปัสสัทธิความสุขใช่ไหมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอามาลึกไปเนี่ยเป็นจาคานุสติมันจะไปแล้วนะแต่เนี้ยเป็นอนุสติไปแล้วนะเนี่ยเขาเจริญกันแบบนี้ที่เขาเจริญกุศลเนี่ยเขาเจริญแบบนี้เขาเจริญแบบนี้
ถ้าไม่เจริญอย่างนี้มันไม่สดชื่นหรอกไม่สดชื่นหรอกบุญนะมันต้องได้จากการสดชื่นมันจะได้จากการปลื้มใจมันจะได้จากความสุขใช่ไหมโสมนัสสมาธิมันจะตั้งมั่นตรงนี้นี่แหละอันนี้คือเราจะทำยังไงจากสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช่ไหมอะไรมันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่ความให้ความสำคัญของเมล็ดผิดเมล็ดผลิตเมล็ดบุญเนี่ยที่เกิดยังต่อเนื่องจนชื่นใจอ่ะให้สังเกตดูที่ว่านางวิสาขาก็ดีมาอุบาสกต่างๆอนาถาพินิกาเป็นต้นเหล่านี้ท่านจะคอยเช็คตรวจตลอดเลยตรวจตลอดว่าเอ้ยบุญของท่านช่องไหนที่มันไหลตลอดเนี่ยพอเห็นน้ำตื่นเต้นไงพอเขาอะไรเขาในสายที่เข้ามาสู่ในกระแสใจของท่านเนี่ยท่านก็จะเดินสายนั้นแหละเข้าความสุขได้ในสายนั้นเป็นอย่างนี้บุญเกิดแบบนี้แหละงั้นตรงนี้ก็ต้องเดินให้เป็นต้องใคร่ควรให้เป็นถ้างั้นไม่เกิดยังเป็นผลิตเด้เพราะว่าจริงๆแล้วขนาดจิตหนึ่งมันก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่เราต่อเนื่องได้ตลอดต่อเนื่องได้ตลอดเนี่ยเมล็ดของบุญเจตนานี่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาได้เป็นชื่นใจตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาเริ่มสละเริ่มจีวรมากขึ้น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 เข็นจีวรไม่ได้ขนลุกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเข็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นพอสละไปสละมาแล้วมันประทับอ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยพอสละบ่อยใช่ไหมแล้วก็น้อมแล้วก็คิดตลอดทั้งสีใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นเห็นจีวรเนี่ยใช่ไหมถวายสีเป็นพุทธบูชาเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาสีเป็นประธานก็ได้เอาเสียงเป็นประธานบางคราวก็กลิ่นบางคราวก็รสพระท่านนุ่งห่มต่างใช่ไหมก็คือสงฆ์เราถวายน้อมสงฆ์เนี่ยนุ่งห่มไปแสวงหาอาหารก็ได้รสอาหารมาใช่ไหมธรรมารมณ์ก็โอชาไงโอชาที่เกิดจากวิตามินทั้งหลายที่พระท่านได้จากการแสวงหาอาหารนั่นแหละหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของท่านน่ะโอ้ถวายธรรมารมณ์เป็นประธานแล้วก็น้อมเนี่ยหมดใช่มั้ยจากอามิสสบูชานี่แหละน้อมเข้าหาสู่ปฏิบัติบูชาใช่มั้ยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาต่างๆนี้ก็ไหลนี่เห็นก็เริ่มตื่นเต้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เหมือนกันนึกถึงอาคารนึกถึงอะไรต่างมันก็ตื่นเต้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผลกำไรมันเกิดนี่เขาเรียกเช็คแล้วตรวจสอบได้เช็คแล้วตรวจสอบได้ที่กระแสใจของตนเองเนี่ยถ้ากระแสที่บุญนี่มันเกิดใช่ไหมมันต้องสัมผัสได้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แห้งดิบุญใช่ไหมบุญมันก็แห้งดินี่เป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ถึงบอกว่าตัวบุญจริงๆท่านขับเน้นเจตนาขับกุศลขับเน้นตัวกุศลเป้าหมายจริงๆอยู่ที่กุศลทีนี้ผลก็คือมันก็ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ใช่ไหมผลปรากฏกับภวะวิภวะปฏิปัจจุปฐานังมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นแห่งภพชาติเป็นผลปรากฏให้สังเกตดูนะบอกว่าจิตของเขาน้อมไปในทางที่ต่ำถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นแปลว่าไหมเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปณิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดนั่นเองแล้วการปรารถนาไหมบางคนก็ให้ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักที่พักกันเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็ที่เครื่องให้แสงสว่างแก่สำนักพราหมณ์ให้สิ่งใดหวังสิ่งนั้นอันนี้เขาก็หนุนหวังจากตุมหาราชิกาไหมจิตก็น้อมจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในอย่างนั้นก็เป็นไปในทางต่ำแต่พระศาสดาบอกว่าเป็นได้เพราะมีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลมโนปณิธานของบุคคลผู้มีศีลก็ย่อมหมดจดย่อมบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นจาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานรดีปรณิมิสวัสวัสดีเป็นไปอย่างเนี้ยจนถึงพรหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า
ขาได้สดับมาว่านะเขาได้สดับมาบอกว่าบุคคลบางคนเนี่ยให้ข้าวให้น้ําให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้เขาหวังให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้กรณีที่เขาพิจารณาเขาหวังเขาบอกพวกที่ชั้นพรหมกายิกามีอายุยืนมีผิวพรรณงานมีความสุขมากเขาปรารถนาว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับพวกพรหมกายิกาเป็นต้นเขาก็ตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาก็น้อมไปในทางที่ต่ำเห็นไหมมาจากทางเลยนะเนี่ยเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเปลี่ยนไปเพื่อเกิดในที่นั้นพระศาสดาก็บอกว่าข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปณิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะความเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไรเข้าถึงทานเขาเข้าถึงเพราะทานเป็นปัจจัยเนี่ยนะทานเป็นปัจจัยทานเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ได้เป็นมนุษย์ทานเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ได้เป็นเทวดาและเป็นพรหมใช่ไหมแต่ทานนั้นน่ะที่ทานนั้นจักให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมนั้นน่ะพระศาสดากล่าวไว้ว่าสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลนี่ชัดเจนตรงนี้นะท่านก็บอกว่าทานเนี่ยเป็นการฝึกไงตรงเนี้ยส่วนคำว่าให้เจริญให้เจริญก็คือกรณีที่บอกว่าอบรมเนี่ยนะปรารถนาที่ใดกระทำกุศลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์แก่การเกิดหน้าที่นั้นนั้นส่วนอีกข้อหนึ่งสัตว์ไม่อาจจะเกิดในพรหมโลกได้ด้วยกุศลศักดิ์แต่ว่าทานเท่านั้นนะในที่นี้ท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของเจริญพรหมวิหารธรรมแล้วย่อมเกิดในพรหมโลกแต่ก็ต้องมีทานไหมมีทานมีศีลถ้าศีลไม่มีแล้วเจริญพรหมวิหารได้ไหมไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยนะก็ทานย่อมเป็นเครื่องประดับเป็นบริวารท่านใช้คำว่าทานังปนาสมาธิวิปัสสนาจิตตสะอลังการโรปริวาโรโหติแปลว่าอะไรแปลบอกว่าผู้มีจิตที่อ่อนโยนเพราะอะไรเพราะทานมีจิตอ่อนโยนเนี่ยเพราะทานมาจากคำตรงนี้ท่านบอกว่าอันผู้ใดได้วัตถุใช่ไหมทานย่อมทำจิตให้อ่อนได้ทานเนี่ยทำจิตให้อ่อนได้อายมบริวัตรมีวัตถุชิ้นเอาวัตถุชิ้นนั้นไปมอบผู้ใดได้วัตถุแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้แล้วจริงไหมโอ้เราได้อ่อนโยนมาพิจารณานะเมื่อเราได้ที่จริงก็คือว่าอย่ามาว่าตอนอยู่ร่วมกับภรรยาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นทานหรือวัตถุทานหรือวัตถุกรรมเท่านั้นอันนั้นจะว่าจิตอ่อนโยนก็ไม่ได้นะต้องของให้ดีกว่ามีคนให้ของปุ๊บเนี่ยเราได้ปุ๊บเนี่ยจิตเขาอ่อนโยนว่าเราได้แล้วใช่ไหมเราได้แล้วจิตอ่อนโยนอันผู้ใดได้ให้แล้วแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้ให้แล้วทานย่อมกระทำจิตของผู้ได้รับและผู้ให้ให้อ่อนได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะเหตุนั่นแหละพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานฉะนั้นการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกในชื่อว่าทานก็หมายความว่าเจตนาทานเนี่ยคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยเป็นการฝึกจิตคนที่ไม่เคยคิดให้เลยเนี่ยคือเรียกไม่ยังไม่ได้ฝึกจิตฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องทานเนี่ยต้องฝึกมีอยู่สูตรนึงนะก็คือเป็นฝึกการศึกษาก็อันเดียวกับฝึกหรือศึกษาเนี่ยทานย่อมทำจิตของบุคคลแม้ทั้งสองนั้นให้อ่อนโยนด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงเรียกว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานนะพระศาสดาก็ตรัสว่าอทันตะธรรมนังทานังอาทานังทันตะทูสกังเป็นต้นเนี่ยการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ให้เป็นเหตุประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้ว
ช่ไหมการไม่ให้เนี่ยการไม่ให้เนี่ยเป็นเหตุประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมฟูขึ้นและฟุบลงเพราะอะไรเพราะทานและปิยวาจาที่อ่อนหวานตรงนี้ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับประดับในที่นั้นก็คือเป็นบริวารเป็นบริวารของถ้าหากไม่ฝึกจิตให้อ่อนโยนด้วยการสละด้วยการให้ให้สังเกตนะการให้เนี่ยการสละเนี่ยนะเจตนาคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะน้อมเพื่อบูชาพระรัตนตรัยบ่อยๆจะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยของหอมด้วยประทีปด้วยเป็นต้นเหล่านี้การที่คิดตรึกให้ควรบ่อยๆให้ปริมาณเม็ดของกุศลเจตนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยๆหรือมากๆแต่ละวันแต่ละวันนั่นน่ะชื่อว่าฝึกจิตอยู่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นบริวารของศีลสมถะวิปัสสนาสรุปท่านใช้คำว่าเป็นบริวารของสมถะและวิปัสสนาเป็นบริขารของสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ด้วยทานเกิดขึ้นด้วยทานใช่ไหมจาทานุสติจะบริบูรณ์ได้ด้วยทานเบื้องต้นนี่แหละถ้าไม่มีทานเลยจะไปเจริญจาทานุสติได้ไหมแปลว่าถ้าเราไม่เคยให้เลยเนี่ยจะไปเจริญจาทานุสติได้ไหมเราก็เอาโมทนาเอาไงบางคนก็คิดเอาแค่โมทนาได้ไหมบางคนถ้าฉลาดคิดงั้นเราไม่ต้องให้ก็ได้แอบโมทนาเอาโมทนาฮะเพราะจริงๆโมทนาก็เป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นอนุโมทนาส่วนบุญจัดเข้าอยู่ในทานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ให้นี่นะก็คืออย่างกรณีที่ไปร่วมงานเนี่ยนะไปร่วมงานอ๋อสามารถเอามาเจริญได้เจริญจาคาได้หมดเลยเพราะว่าบูชาทั้งหลายเนี่ยเอามาเจริญได้กรณีที่น้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าเมล็ดบุญที่เกิดขึ้นฉะนั้นคนที่มีทรัพย์มีสิ่งของต่างๆเหล่านี้เขาวัดกันที่เมล็ดบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่นี่เราก็จะมองเห็นนะโอ้แต่เราจะทำยังไงให้เกิดปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิได้ใช่ไหมปริมาณตรงนี้เราจะคิดยังไงอันนี้อยู่ที่ความฉลาดและความที่ตั้งใจให้เกิด คิดยากไหมถ้าจะคิดให้เกิดจิตที่เป็นโสมนัสจริงๆเนี่ยคิดยากไหมยากไหมยากยากเลยโอ้โหเนี่ยคือตรงนี้ต้องเอาไปคิดเป็นจริงๆคิดยากไหมอ๋อทุกเรื่องใช่ก็เป็นอย่างนี้ว่าบางท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรเราเหมือนว่าเรามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการที่จะผลิตบุญเนี่ยมันมีหลายชิ้นใช่ไหมหลายอย่างบางท่านก็ถนัดที่รูปบางท่านก็ที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสหรือที่ธรรมอารมณ์เนี่ยมันจะต่างกันออกไปแล้วก็ยังมาแยกเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นสิ่งของต่างๆเหล่านี้เป็นที่นอนเป็นที่นั่งเป็นที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเครื่องให้แสงสว่างทั้งหลายซึ่งมันก็สามารถที่จะแต่บางท่านเนี่ยถ้าเขาเดินจนชำนาญแล้วใช่ไหมถ้าคนที่เดินจนชำนาญแล้วสามารถให้บุญวิ่งได้จนชำนาญจนคล่องแล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆนะอ
เอาดร.ดาจะทำยังไงถึงเนี้ยถ้ารู้มุมอย่างนี้แล้วจะให้บุญเกิดทางไหนไม่สอนในหนังสือจะเอาเรื่องอื่นบ้างดิเนี่ยแม่เลยมองแต่มุมคือตรงเนี้ยต้องสามารถให้เกิดได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่น้อยเลยนะที่เราคิดอย่างเงี้ยบางท่านเนี่ยให้ทุกวันตลอดให้ตลอดให้จนเป็นอัธยาศัยเลยตรงเนี้ยบางท่านเนี่ยให้มาตลอดเลยใช่ไหมฉะนั้นการให้การสละมาตลอดเลยเนี่ยและตรงนี้ก็ลองมาพิจารณาดูทีว่าอะไรที่นั้นตรงนี้ต้องไปฝึกแล้วไปฝึกแล้วท่านนึกบอกว่าทานย่อมทำจิตของบุคคลเนี่ยนะการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ให้เป็นเหตุประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วสัตว์ทั้งหลายปูขึ้นแล้วปุ๊บลงด้วยทานและปิยวาจาด้วยวาจาที่อ่อนหวานตรงนี้เป็นบริขารเป็นบริวารของสมถะและวิปัสสนาตรงนี้นะตรงนี้ในชั้นคำสอนตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้นะว่าจะได้เห็นหลักตรงนี้ก็คือว่าท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของคำว่ามีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นภพชาตินั้นเป็นผลปรากฏอันนี้เป็นอาการปรากฏเลยอันนี้คือทานเขาอย่างนี้เลยผลของทานอันนี้พันมุ่งหมายอะไรทานเนี้ยตั้งอัธยาศัยไว้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์นะให้เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ถึงบอกว่าในคำว่าปฏิเขปะธรรมะธรรมที่ถูกปราบหรือละได้ด้วยทานกุศลได้แก่โลภะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าต้องการทำลายตัวเนี้ยโลภะสันละสังเนี่ยทำลายโลภะนั้นเพราะโลภะเนี่ยไหมสรุปเขาก็ตระกูลเดียวกันนะไอโลภะโทสะนี่นะเนี่ยมัจฉริยะอยู่ที่กับโทสะเนี่ยตระกูลเดียวกันนะโยมตระกูลเดียวกันก็หมายความว่าโลภะนี่ถูกลดทําลายลงเบ็ดเสร็จนั้นน่ะพอไม่ยึดติดในวัตถุชิ้นนั้นมันก็ละมัจฉริยะในวัตถุชิ้นนั้นมันไม่หวงเป้าหมายมันอย่างนี้โยมฉะนั้นเมื่อตัดโลภะได้มันถึงจะถอนมัจฉริยะได้ซึ่งบอกว่าตัณหาเกิดในวัตถุใดใช่ไหมก็สละวัตถุนั้นทิ้งเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้คือทำลายเมืองตัณหาให้หมดเสียถ้าตัณหามันไปเกี่ยวข้องกับใครสละเลยยอมวัดหน้าหวาดเสียวไม่เรื่องการเตือนกุศลเนี่ยทีนี้ถ้าตัณหาไปเกิดกับลูกปุ๊บทำลายเลยทำลายเมืองนั้นทิ้งก็สละทันทีเลยใช่ไหมสละก็เอางี้พระเขาทำอย่างไรนะเอาพระนะพระได้อาหารด้วยตัณหาได้จีวรมาปุ๊บไปรับในขณะนั้นยินดีปุ๊บด้วยตัณหาท่านก็บอกเลยบอกว่าท่านทำลายเมืองตัณหาทันทีเลยท่านบอกว่าจีวรผืนนี้ไม่คู่ควรกับกระผมเพราะผมรับมาด้วยตัณหารับมาด้วยความติดใจผมขอถวายท่านทันทีเลยเนี่ยเขาเรียกทำลายเสียทำลายความหวังมันเสียพอไอตัวตัณหาถูกทำลายปุ๊บตัวมัจฉริยะก็หมดเลยโอ้ไม่รู้จะไปหวงอะไรมันหมดไปแล้วเนี่ยถูกทำลายแบบนี้โยมฉะนั้นถ้ายินดีในรูปใดให้ตัดรูปนั้นเลยตัดรูปนั้นเลยก็คือละนั่นเองฮะก็ละความยินดีละความยินดีละฉันทราคะคือความยินดีในรูปถ้าบุคคลก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสใช่ไหมอะไรมันประทับใจเราสังเกตที
สีใช่ไหมประทับใจหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือรสนี่ก็สรุปก็คือธรรมารมณ์ใช่ไหมธรรมารมณ์การเล่นการหัวการดีใจเราต้องฝึกทำลายตัวนี้บ่อยๆฝึกทำลายว่าใช่ไหมกรณีที่ว่าจิตที่ฝึกดูที่ว่ากรณีที่เขากำลังเล่นเนี่ยเขาเล่นด้วยจิตอะไรเขาเล่นด้วยโลภะเราทำไมไปยินดีโลภะเราเขาเล่นด้วยโทสะทำไมไปยินดีโทสะเขาเล่นโมหะทำไมไปยินดีโมหะเขาใช่ไหมหรือว่าเขาเกิดความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาทำไมไปยินดีธรรมารมณ์เก่าคือความฉลาดนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นน่ะแล้วมันเป็นอกุศลกรรมเราก็ไปยินดีและเป็นกุศลกรรมใช่ไหมกุศลกรรมก็เป็นกุศลเจตนาใช่ไหมกุศลเจตนาให้สังขารไอ้สังขารเป็นปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารก็ให้วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็ให้นามรูปนามรูปก็ให้ผัสสะนะภาษาให้อายตนะก็ทำให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาคล้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อีกเราก็มายินดีอยู่กับพวกนี้แหละจะมีอะไรเนี่ยก็คือสีใช่ไหมพ่อก็คือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะคือธรรมอารมณ์แม่ก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เพราะเราให้ทานเพราะการยึดติดเพราะการสละติดนี่แหละผลของทานเลยต้องมานั่งเฝ้าทรัพย์อยู่เนี่ยว่างั้นนะนี่ไงเราให้ทานไม่สะอาดไม่หมดจดว่างั้นเพราะเราให้การด้วยการยึดติดต่อไปเราจะให้แบบสละขาดผลของทานแล้วเราน้อมถวายพุทธบูชาปรารถนาความสิ้นทุกข์เสียสร้างเหตุปัจจุบันให้ชัดเราจะได้ไม่เป็นปู่โสมเป้าทรัพย์ดีไหมคิดอย่างนี้ดีไหมเนี่ยมันก็ชัดเลยเงี้ยตั้งหลักให้ถูกตั้งหลักให้ถูกเพราะจริงๆที่เรายินดีทั้งหมดไม่มีอะไรนะไม่มีมันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์มันคือสภาวะธรรมมันคือปรมัตถธรรมที่เราเรียนกันนี่แหละไม่ใช่สัตว์บุคคลนี่เราไปบัญญัติเป็นลูกซะนี่เราไปบัญญัติเป็นลูกไม่ต่างอะไรกันกันเนี่ยยอมวรวัตกับลูกชายลูกสาวลูกสาวลูกชายก็คือเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์แต่สัญญาเราไม่จำเราไม่จำว่าท่านผู้นี้เป็นลูกไงไปจำคนนั้นเป็นลูกเขาให้มันก็เลยยึดเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยมาเพื่อจะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เขามันทรัพย์ใช่ไหมเพราะถ้าเรามองเป็นวัตถุทานที่บอกว่าไงเป็นวัตถุที่ควรให้ควรสละควรสละแล้วก็ตั้งไว้ควรสละเนี่ยตั้งหลักไว้ควรสละคือไม่ควรติดข้องก็คือทำลายมันจะทำลายโลภะทุกครั้งอโลภะก็มาเป็นประธานในวัตถุเหล่านั้นเมื่ออโลภะเป็นประธานก็มหากุศลนั่นแหละเกิดเราทำดีกับเขาไม่ทำแต่ทำแบบอโลภะเจตนาเราทำได้ดีกว่าเดิมด้วยเราก็ทำแบบจารีตศีลไงในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นป้าในฐานะเป็นยายเป็นยายเนี่ยก็ทำจารีตศีลเดินกุศลศีลเดินทำไมพอฝึกจากทานในกุศลใช่ไหมก็น้อมไปสู่ศีลกุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นศีลใช่ไหมแล้วก็มีความว่ามีความรักความปรารถนาดีใช่ไหมแต่ว่าอะไรเขามาด้วยกรรมของเขาไหมล่ะมาด้วยกรรมของเขาที่มาเกี่ยวข้องกันในฐานะมาอยู่ในฐานะเป็นลูกเนี่ยก็คือลูกนั่นแหละเราก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยความฐานะความเป็นลูกโดยสมมุติบัญญัติแต่โดยสภาวะธรรมจริงๆแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยขันห้าเนี่ยมาจากกุศลเจตนากรรมกุศลเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นปุญญาภิสังขารมาจากอวิชชาก็ยกไว้ก่อนเนาะยกไว้ก่อนแต่จริงๆก็คือมาจากกุศลเจตนากุศลเจตนาก็ทำให้ได้วิญญาณนามรูปใช่ไหมก็จริงก็ผัสก็นักเข้าก็มาได้เนี่ยอายตนะก็เขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีขันห้านั่นเองใช่ไหมมีนามรูปก็มีขันห้าที่พอมีขันห้าเกิดขึ้นมาแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปก็เราก็ต้องไปเห็นเนี่ยเห็นรูปเห็นสีเห็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์มันไม่ใช่มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อันเดียวนี่มีทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็มาแยกดูที
นี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณาดูเถอะดูวิบากที่วิบากที่ได้อ่ะก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณใช่ไหมก็คือวิบากเหล่านี้แหละมันก็รับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์แต่ชาวนะต่างหากที่ไปยึดมันตัวโยมตุ้มที่ไหนล่ะตัวชาวนะที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากโยนิโสและอโยนิโสนั่นแหละถ้าอโยนิโสเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าลูกเราหลานเราแต่ถ้าโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันก็เห็นด้วยความเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็โดยสมมุติบัญญัติมันต้องทำหน้าที่แต่เราทำโดยฐานะเป็นจารีศีลเราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรเราเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วที่เราทำอย่างนี้เพราะเราทำเป็นเราปฏิบัติแน่เรากำลังอบรมศีลอบรมกายอบรมศีลอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นจารีตก็อบรมกายถ้าเป็นวารีตก็อบรมศีลใช่ไหมเราอบรมศีลบอกเอาพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไรปฏิบัติต่อบุตรหลานอย่างไรลูกปฏิบัติต่อแม่ไงท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจดำรงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ทำกิจแล้วทำกิจอย่างนี้อยู่แต่ทำด้วยจารีตที่เป็นไปกับกุศลและเจตนาศีลไหมเป็นเจตนาศีลเราคิดยังไงเราคิดก็คือวัตถุชิ้นนี้บุคคลคนนี้ใช่ไหมเราไม่ฆ่าเพราะเราอะไรเราปาลบอะไรเราให้ชีวิตเขาเราให้ชีวิตเขาเป็นมหาทานนะเนี่ยที่เราคิดอย่างเงี้ยเราให้ชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยในทรัพย์สินด้วยเห็นไหมถ้าเราน้อมอย่างนี้สิให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในการที่ไม่พลาดให้ความปลอดภัยในการให้คำสัตย์คำจริงให้คำไพเราะอ่อนหวานให้ความไม่แตกแยกใช่ไหมให้คำไม่เพ้อเจ้อให้อัตถะให้ธรรมะแก่เขาให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธให้ปัญญากุศลกรรมบทมันเดินไหมล่ะนี่ไงมหาทานมันเกิดนี่กุศลศีลก็เป็นวาริตะจากทานนะใช่ไหมการฝึกจิตเพราะการให้วัตถุสิ่งของเนี่ยมันน้อมมาให้อะไรนามธรรมให้ไประดับศีลแล้วแต่เนี้ยมันพัฒนาไหมแต่เนี้ยกลับไปแล้วก็เอ้ยเราเป็นสาวิกะเราเป็นอุบาสกบาสิกาของพระผู้มีพระเจ้าเรานั่งใกล้ชิดพระราชาไตรพระศาสดาก็สอนเราตลอดสิเพราะเราก็เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเราก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือไว้ก็คือพระธรรมต้องไหลในใจตลอดเข้าใจป่ะเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกอย่าไปถอดสายน้ำเกลือทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้เราแอบถอดสายน้ำเกลือทิ้งก็มาลูกเราก็กลัวอยู่นี่แหละเข้าใจไหมพระธรรมก็ไม่ไหลสู่ใจพอจะคิดออกไหมอย่างเงี้ยนี่เขาคิดอย่างนี้กลัวเหลือเกินที่จะทิ้งกลัวจะทิ้งใช่ไหมที่สุดก็เอาไว้ไม่อยู่หรอกใช่ไหมก็ผลของกรรมใช่ไหมเราจะเฝ้าได้ไงก็เฝ้าไม่อยู่จะเฝ้าอยู่ได้ไงแต่ถ้าเราตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างเงี้ยได้ทั้งทานได้ทั้งศีลแล้วก็ได้ทั้งภาวนาต่อไปในทั้งภาวนานี่สติปัฏฐานนี่สติปัฏฐานอาใช้ปฏิบัติไหมแบบนี้นี่แหละปฏิบัติเลยแหละเนี่ยให้กุศลเกิดขนาดนี้แล้วไม่ปฏิบัติได้ยังไงนี่อยากสูตรปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่วางวิธีคิดอย่างเงี้ยมันก็ตั้งหลักไม่ถูกใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่กุศลมันจะเกิดแล้วปริมาณเม็ดบุญที่เกิดจากทานนะกุศลศีลกุศลเหล่านี้ไม่เกิดเลยแล้วสมถาวิปัสสนาจะไปตั้งตรงไหนจะมีที่ตั้งไหมเนี่ยใครไประดมกุศลให้เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยบ้างไม่ได้แล้วมันจะต้องคิดเป็นด้วยนะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ปริมาณกุศลก็เกิดได้ไม่ยาวหรอกนิดเดียวก็หกขมิ้นล้มนิดเดียวก็หกขมิ้นล้มใช่ไหมมันก็ล้ม
นี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปริมาณของกุศลธรรมที่ได้รับอนุญาตจากทานกุศลให้เกิดขึ้นก็อาโลภะไงนั้นถึงบอกว่าต้องทำลายที่ตั้งแล้วก็เปลี่ยนนิมิตเสียไอ้นิมิตความเป็นลูกอ่ะมันยึดติดแล้วก็เปลี่ยนนิมิตเสียว่าเขามาจากกรรมมาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นลูกยอมรับไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงแล้วก็นามสกุลเดียวกันอยู่เนี่ยใช่ไหมก็เกี่ยวข้องเรียกแม่เรียกพ่อเรียกลูกกันอยู่เนี่ยนะก็คือเนี่ยยอมรับแล้วโดยฐานะนั้นแต่ไม่ต้องไปย้ำย้ายตัณหามันเกิดใช่ไหมบางคนก็เรียกทุกวันกลัวเหลือเกินก็ต้องบอกว่าเรียกอะไรกันนะกันหนาเรียกแล้วตัณหามันกินใช่ไหมเพราะตัณหามันคุ้นเคยอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมอย่าลืมนะเนี่ยทีมบอกวิธีแบบนี้ตัณหามันเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเผลอๆไปเจริญตัณหาอีกทั้งๆที่เป็นธรรมะที่ควรละเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเรียนรู้อะไรเร็วมากเร็วมากปัญญารู้อะไรมันแอบสกิดรู้นั่นแหละนะเข้าก็มารู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาอีกกระแสจิตเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยมันดักซ้ายดักขวากันอย่างนั้นต้องระวังไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นแบบนี้มันเรียนรู้เร็วมากเรื่องโลกียธรรมเนี่ยง่ายมากสำหรับมันคล่องมากก็เป็นอารมณปัจจัยแก่ตัณหาหมดเลยใช่ไหมโลกียธรรมงั้นเราแค่คิดแค่นี้มันแอบยิ้มหัวเราะแล้วบางทีไอ้เจ้าไปคืออย่างนี้อามาเนี่ยไปนั่งสลดใจนั่งคุยกันกับพระคุยไกลคุยมาแล้วเขาแล้วดำริไงรู้ไหมไม่รู้ก็คือว่าไงเอ๊ะแล้วคือพยายามระดม2ปี3ปีมาเนี่ยมาระดมมาที่พยายามจะตั้งใจอ่ะปรารถนาให้เขาคิดให้เป็นเจริญกุศลให้เป็นแต่พอระดมไประดมมาไปเสร็จมันดูแล้วมันเราสื่อเขาไม่เป็นหรือไงไม่รู้แล้วดูเหมือนจะฟังเข้าใจแต่เขาก็คิดเดินไม่ได้กันอยู่เนี่ยนะก็มานั่งคิดแล้วเขาจะเป็นยังไงมาก็คุยกับพระคุยไปคุยมามีพระองค์หนึ่งท่านนั่งร้องไห้ท่านสงสารญาติท่านถามว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตของเขาจะลำบากเนี่ยเขารู้ไหมแล้วเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะคิดให้ถูกใช่ไหมญาติทั้งหลายอะไรต่างๆแต่เขาก็คิดไม่ถูกเขาก็พยายามจะทำแต่มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยเพราะกุศลเนี่ยมันต้องได้มันต้องเข้าใจจริงๆอ่ะมันถึงจะเดินเป็นใช่ไหมเขาก็เดินได้ไม่ยาวแล้วก็เดินไม่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะคุยคล่องมากคุยได้คล่องมากถ้าให้เขาคุยเรื่องอื่นเนี่ยนะที่ไม่เกี่ยวกับบุญเนี่ยนะเขาคุยคล่องเลยแต่นี้เอาผ้าให้นี่นะเอาผ้าเอาอาหารเอาคุณลองคิดที่ให้เป็นทานเอาพูดมาจะถวายทานถวายรูปเป็นทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาธรรมอารมณ์น้อมถวายให้เขาพูดให้เขาพูดออกมาพูดไม่ได้อธิบายทีละคำทีละคำเอาพูดเอาไม่ได้แต่คุยเรื่องอื่นคล่องจะคุยเรื่องนี้ไม่คล่องคุยไม่ออกโอ้โหนี่อันนี้หนักเลยนะเนี่ยเราก็นึกแล้วโอ้จะทำยังไงเพียรพยายามเขาจะไปเรื่องอื่นเรื่อยบอกโอ้ยถ้าเรื่องอื่นนี่ก็ไปเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนอึดอัดเขาขึ้นมาเลยเขาจะนึกยังไงเนี่ยเอาให้วาดน้ำให้หน่อยสิแล้วก็น้ำก็เลยเป็นพิธีน้ำกันทุกวันเนี่ยน้ำอาสวะขวายาวางนิพพานนปัจโยโหตุหูสาธุสาธุคุยเรื่องอื่นก็ลืมหมดเลยแล้วเขาจะไปยังไงชีวิตเขาจะไปยังไงใช่ไหมแล้วก็มามองดูทีเนี่ยเราก็พยายามจะระดมตั้งชมรมเผยแผ่ว่าจะช่วยกันจะระวังแต่ก็ยังมีมุมเนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีมุมคิดยังมีมุมคิดมีมุมวิจัยแต่บางคนไม่มีมุมเลยนะไม่รู้จะคิดยังไง
แล้วความคิดเป็นโลภะโทสะแวดล้อมเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆก็ใช่เขาก็มาทำกันเนี่ยในขณะทำไปก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าในขณะที่เขาทำบุญนั้นมันตามแวดล้อมได้บาปถ้าเขาเดือดร้อนไงบุญเหล่านี้ให้ผลเขาเนี่ยมีกำลังอ่อนแล้วก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคือเรารู้เหตุมันก็ต้องไหมเหตุที่ทำปุ๊บมันก็ทำมันก็เห็นผลในอนาคตว่าเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องลำบากเขาจะต้องทรมานก็คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเพียรพยายามมาเนี่ยเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเนี่ยพอพระธรรมคำสอนของพระศาสดาก็ยังมีไหลอยู่ยังขนาดนี้อย่างเงี้ยถ้าในการต่อไปนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแม้ในปัจจุบันนี้คนที่เกี่ยวข้องเราในฐานะเป็นญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ต่างฝ่ายต่างเขาก็ไม่รู้เลยว่าจิตที่เป็นโสมนัสเป็นบุญจิตที่เป็นโสมนัสที่เป็นโลภะนี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมทำเบ็ดเสร็จบางทีก็ขัดแย้งกันในที่ประทับนั้นแหละอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บุญที่มีอกุศลแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเขาจะเบียดเบียนเขาจะให้โทษเขาอย่างไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทราบกันไงเพราะสติของเขาก็เลื่อนลอยกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จเลยบางทีกำลังอธิษฐานกันอยู่ดีๆอ้าวเสียงว่ากันก็มาแล้วบางทีเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเนี่ยเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เดือดร้อนไงเราก็ไปอยู่ในอย่างนั้นน่ะแวดวงอย่างนั้นน่ะเราก็อยู่ในแวดวงอย่างนั้นนั่นก็คือปัญหามันก็เลยมองเห็นว่าโอ้โหตอนเนี้ยแล้วก็เราจะพูดยังไงเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจใช่ไหมก็นั่งมาคิดเราจะอธิบายยังไงจะนำเสนอยังไงเอาวิธีไหนคำไหนอย่างไรก็เอามาหามุมอย่างเงี้ยก็มาพิจารณามันก็เกี่ยวข้องรอบๆเราทั้งนั้นใช่ไหมตรงนี้มีใครจะถามอะไรอีกตรงนี้เขาเรียกทำที่ทานอกุศลอนุญาตนี่นะก็ได้แก่อโลภะอุปาเทตัพพะธรรมะก็คือทำที่ทานกุศลทำให้เกิดขึ้นนั้นเป็นมรรคต่ำผลต่ำสามนี้มุ่งหมายอำนาจทานกุศลที่เป็นอุปถัมภกสติตรงนี้เขาบอกว่าในชั้นของคำสอนในชั้นของคำสอนก็คือว่าในสุดจริงๆทานกุศลต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นจิตตปริขาลังเป็นต้นเหล่านี้นะที่ในคำสอนตรงนี้ที่ท่านกล่าวก็ไว้ในชั้นของอรรถกถาที่ท่านขยายไว้อะที่เป็นปริขาละเนี่ยเป็นบริขารแห่งจิตเป็นต้นเหล่านี้นะอันนี้ท่านขัดเน้นเกี่ยวในเรื่องของคำว่าจิตตรังกาละจิตตปริขาละลังเนี่ยนะบุคคลให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับและเพื่อเป็นบริวารของจิตในสมถะและวิปัสสนาตรงนี้ก็คือว่าก็คือการฝึกจิตนั่นเองการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกก็ชื่อว่าทานเป็นต้นดังกล่าวทีนี้ตรงนี้กรณีอย่างนี้จะมองให้เห็นว่าจะได้เห็นว่ากรณีของทานอกุศลเนี่ยขับเน้นตัวเจตนาดังกล่าวแล้วก็ทานอกุศลนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตัวอโลภะนั้นจะมีกำลังมากมากเวลาเราไปศึกษาเกี่ยวในเรื่องของทานทั้งหลายในรายละเอียดซึ่งอามายังไม่ตามลงไปตรงนั้นถ้าอยู่ในชั้นของตัวกุศลศีลตัวกุศลศีลที่บอกว่าในคำสอนเนี่ยนะในชั้นของตัวกุศลศีลเนี่ยอันนั้นก็หมายถึงตัวพวกไอ้วิรตีทั้งหลายท่านถึงเรียกว่าเป็นมหาทานมหาทานในที่นั้นก็คือว่าที่ท่านกล่าวถึงบอกว่าพระอริยสาวกเว้นแล้วจากปานาติบาตย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ไอ้ตรงนั้นน่ะนี้แหละที่คิดค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดปริมาณต้องตั้งยากนิดนึงก็คือกรณีที่ว่าเราให้อภัยแก่สัตว์ได้ยังไงเราไปให้ชีวิตเขาเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปคิดฆ่าทำไมต้องไปคิดอย่างนั้นไว้การคิดในลักษณะนี้เป็นการป้องกันไว้หมดเลยแล้วเป็นการให้เลยเนี่ยผลเนี่ยมีหาประมาณไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นการทำให้มหาทานของเราเนี่ยเดินแล้วก็เกิดขึ้นมหาทานที่เป็นกุศลตรงนี้นะเกิดขึ้น
ตรงนี้เป็นข้อที่อริยสาวกท่านได้กระทำเข้าไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยอริยสาวกผู้งดเว้นจากปานาติบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ขั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยมีส่วนแห่งความไม่มีเวรมีความส่วนแห่งความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาทานข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นมหาทานนะอันนี้ก็หมายความว่าบัณฑิตเนี่ยรู้ว่าเป็นของเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งแล้วอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งอยู่จักไม่ทอดทิ้งทั้งอดีตก็เป็นอย่างเนี้ยและปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แม้อนาคตก็เป็นอย่างนี้อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายนี่เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนำสุขมาให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อกั้วกูลเพื่อความสุขอันนี้ประการที่หนึ่งอันนี้ปุญญาภิสันทสูตรนะว่าโดยห่วงบุญอันนี้ท่านพูดถึงเป็นเหมือนแม่น้ำเลยนะเหมือนโรงงานผลิตบุญเลยนะถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยลองคิดดูดิเนี่ยเราเห็นแต่ละชีวิตเนี่ยเราน้อมจิตเป็นไปเพื่อการไม่ฆ่าได้หมดเลยแต่ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานนอกนั้นก็แวดล้อมได้หมดเลยไหมทีนี้จะชำนาญทุกชีวิตไหมเราจะให้ความปลอดภัยทุกชีวิตให้ความไม่เบียดเบียนได้ในทุกชีวิตและให้หนึ่งชีวิตนะกระทบไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านชีวิตการคิดการใคร่ควรในลักษณะอย่างนี้เราเห็นบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าใช่ไหมเป็นเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าตัววิรตีก็มาทำกิจที่งดเว้นเลยในขณะนั้นใช่ไหมก็ตัดเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าได้เป็นการที่จะผลิตบุญให้เกิดขึ้นจากข้องดเว้นจากปานาติบาตได้เป็นมหาทานทีนี้ธรรมพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือว่ามหาทานที่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแม้งดเว้นจากอทินนาทานก็หมายความว่าให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความไม่สะดุ้งสะกุกลัวต่อเขาให้เกิดขึ้นก็พิจารณาให้เกิดขึ้นใช่ไหมจิตใจที่น้อมไปในลักษณะที่ว่ามีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อกรรมและผลของกรรมไงแล้วลองคิดดูเลยแต่ละชีวิตเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขามาด้วยกรรมของเขาใช่ไหมทรัพย์สมบัติของเขาก็จงเป็นของใครของเขาไม่ทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเราหนึ่งลงมาไปพอเห็นปุ๊บขึ้นมาก็เริ่มพูดเรียบเคียงได้นะเป็นพระเนี่ยใช่ไหมเป็นพระเนี่ยถ้าเอาที่ถ้ามาไม่มีข้อนี้มาพูดเรียบเคียงอ่ะเผื่อที่จะได้บ้างอะไรเงี้ยก็พูดเรียบเคียงไปเรื่อยๆพูดนะบริจาคนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการเอาแต่ต้องการไหมแต่ว่าอามาก็ต้องป้องกันแล้วตัวเองแล้วอามาก็ได้ข้อนี้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใช่ไหมในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินงดเว้นจากอทินาทานนั้นปริมาณห่วงบุญห่วงกุศลมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาทานเป็นมหาทานทรัพย์ของเขาก็จงเป็นของเขาก็ขอให้เขานั้นน่ะใช่ไหมเขามาด้วยกรรมมาด้วยการกระทำของเขามาด้วยบุญของเขาก็จงเป็นของเขาให้เขามีความสุขให้เขามีความผาสุกในทรัพย์สมบัติในบริวารในมุขในญาติมิตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นเราจักไม่ไปแย่งไปลักไปขโมยนะไปช่อโกงทรัพย์สมบัติของเขาเหล่านั้นมาเป็นของเราใช่ไหมจิตที่เราน้อมไปในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งขันห้าที่เราจะไม่เกี่ยวข้องในคนคนหนึ่งเขามีทรัพย์สินมีบริวารของเขาก็มีมากมายใช่ไหมซึ่งเราไม่ไปพากไปดึงออกมาเนี่ยหรือไปใช้วาจาในการที่จะโอโลมปฏิโลมอะไรทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเป็นเหตุแห่งการที่จะน้อมเอามาโดยผิดทางทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย
การกะลักษณะนี้ชื่อว่าเราให้แล้วนั้นมหาทานมันเกิดอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวกุศลและศีลมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมแล้วมันสามารถจะเป็นอารมณ์อารมณปัจจัยได้ตลอดไหมเป็นได้ตลอดเนี่ยและในข้อของกามีสุมิจฉาจารลองคิดดูเดียวลองให้คิดที่จะออกมาเป็นช่องได้ไหมอ้าวอันนี้เป็นใจของเราก็คิดได้แค่นี้นะอันนี้มันสั้นไปนะเนี่ยตัณหาไม่คิดเร็วมากกว่านั้นทำไมพอปัญญาออกมามาทำคิดแค่นี้เห็นไหมปัญญามันต้องสามารถออกมาวิจัยพิจารณาได้ว่าบุตรภรรยาของท่านผู้ใดใช่ไหมก็เกี่ยวข้องแล้วก็ควรเป็นของท่านบุคคลเหล่านั้นเราจะไม่ทำให้เขานั้นเกิดการแตกแยกเราจะไม่ไปพลากของเขามาไปช่วงชิงเอามาด้วยการกระทำใดๆเลยแล้วก็ยังน้อมเป็นเมตตาด้วยนะปรารถนาให้เขาเป็นอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกใช่ไหมมีความสงบมีความร่มเย็นนั้นนั้นฉะนั้นการน้อมจิตการอธิษฐานฝึกไปในลักษณะนี้เอาเราน้อมในการที่จะให้คำอ่อนหวานให้คำสัตย์คำจริงได้ไหมน้อมได้ไหมตั้งเจตนาก่อนว่าเราจะให้คำสัตย์คำจริงใช่ไหมเราจะไม่พูดเท็จใช่ไหมและเราก็จะพูดคำไม่ส่อเสียดไม่ให้เราแตกร้าวกันจะพูดคำสมัครสมานสามัคคีจะพูดวาจาไพเราะเราจะให้อ่ะเราจะให้วาจาที่ไพเราะใช่ไหมเราคิดให้แบบนี้ตลอดไหมให้ชีวิตใช่ไหมให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ป่ะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วให้อะไรต่อให้คำไม่ให้ความไม่ให้เขาแตกแยกจากคู่ครองให้คำจริงไม่กล่าวคำเท็จจะให้เขาใช่ไหมให้ความสมัครสมานสามัคคีใช่ไหมให้วาจาอ่อนหวานให้อัตถะธรรมะจะไม่พูดเพ้อเจ้อจะไม่พูดนอกเรื่องกับเขาว่างั้นเถอะเวลาจะพูดแต่ละทีก็พูดวาจาที่เป็นไปอิงอัดอิงธรรมะแล้วก็จะไม่โลภต่อวัตถุสิ่งของนี้หรือกับบุคคลคนนี้จะไม่โกรธแล้วก็จะให้ปัญญาเขาใช่ไหมให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธแล้วก็ให้ปัญญาให้ความเห็นถูกอย่างนี้ก็แปลว่ากุศลกรรมบท10จะเดินแล้วจะเดินใช่ไหมแล้วจะใช้ตัวมหากุศลดวงไหนประเภทไหนเกิดขึ้นก็ฝึกให้เกิดฝึกให้เกิดขึ้นมนสิการให้เกิดขึ้นใคร่ครวญให้เกิดขึ้นถ้าทำได้อย่างเงี้ยอันนี้ไปแล้วเขาไปไกลแล้วไประดับกุศลศีลเป็นมหาทานแล้วในจิตที่โอนอ่อนแล้วออกมีการจนอ่อนโยนฝึกได้จนขนาดเนี้ยคู่ควรต่อเป็นบริขารของสมถะและวิปัสสนาถ้าฝึกได้จนคล่องแคล่วนะถ้าตรงนี้ไม่เดินแล้วสมถาวิปัสสนามันไม่คล่องมันจะคล่องยังไงก็เดี๋ยวนี้โลภะมันออกแรงทุกวันมันเป็นปัจจัยแก่การพูดเป็นปัจจัยแก่การกระทำเป็นปัจจัยแก่การคิดโทสะโมหะมันก็ออกแรงเป็นเหตุแห่งการทำการพูดการคิดการสอนการพูดการจาทั้งหลายที่พูดกันคล่องทั้งหลายเนี่ยโดยมากไม่ใช่กุศลเราทำไมมันเบียดเบียนตัวเราเองแล้วมันจะทำให้ตนเองเดือดร้อนในอนาคตต้องกรุณาตนเองใช่ไหมต้องกล่าวต้องแสดงออกนั้นเพื่อเป็นพุทธบูชาเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาใกล้ชิดพระศาสดาพระธรรมของพระศาสดาต้องไหลลาดลดจิตใจตลอดนะอย่าไปประทุษร้ายตัวเองด้วยคำพูดด้วยการกระทำและเราก็ให้เขาสละสิสละคำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำพูดที่ให้ความสมัครสมานสามัคคีให้คำวาจาที่ไพเราะให้อัตถะให้ธรรมะจะไม่กล่าวเพ้อเจ้อดูใจที่เป็นไปว่าโลภไหมที่กล่าวนั้นน่ะโกรธไหมให้ความไม่โลภให้เมตตากับเขาให้ความเห็นที่ถูกใช่ไหมว่ามันเป็นกรรมเป็นผลของกรรมการคิดการพูดแต่ละครั้งต่างๆเหล่านี้
การน้อมใจเป็นไปในลักษณะกุศลศีลมันก็เดินอยู่เนี้ยแล้วมันจะคล่องมาแทนเลยนะแล้วมันจะไม่พูดทำหรือคิดในด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วเนี้ยแต่ที่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ชื่นใจมันก็ชื่นใจก็ไม่ประทุษร้ายตัวเองใช่ไหมก็ลองคิดดูที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาพระธรรมด้วยซ้ำไปประทุษร้ายเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเองทั้งที่กล่าวพระธรรมแต่กล่าวด้วยใจที่เป็นบาปคิดพระธรรมคิดด้วยใจที่เป็นบาปพูดไหมถือคัมภีร์ไปเรียนธรรมะแต่ถือด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นนั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยนั่งในห้องด้วยใจที่เป็นบาปทำไมใช่ไหมอันนี้เราฆ่าตัวเองประทุษร้ายตัวเองเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยที่พูดเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่าหลอกตัวเองเพราะเป็นการเบียดเบียนเป็นสร้างปัจจุบันในเหตุที่ผิดพลาดอนาคตผลจะเสียหายเพราะที่เราได้อัตภาพมาเนี่ยมันได้มาจากบุญไม่ได้มาจากจิตที่เป็นแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันเราลืมเนื้อลืมตัวพอได้ดีได้ดีแล้วลืมตัวเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคำว่าได้ดีได้ดีลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเรามาจากกุศลนะโยมแก้วมาจากกุศลกรรมอันนี้เป็นผลของกุศลกรรมคนลืมตัวก็ทำไมเอาผลของกุศลกรรมมาทำอกุศลกรรมเราเนี่ยนะก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ยเราลืมตัวไหมแบบเนี้ยเราลืมตัวไปใช่ไหมก็ตรงนี้ผวังเนี่ยนะผวังตัวเนี้ยที่ได้มากระแสของกรรมมาชรูปสรุปก็คือขันห้าเนี่ยนะที่เป็นกระแสลงสู่ผวังแต่ละขณะที่รักษากระแสของภพอยู่เนี่ยภวะตัวเนี้ยมันเป็นผลของกุศลเป็นผลของกุศลใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเป็นผลของกุศลแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราได้บ้านหลังเนี้ยมาจากบุญบ้านหลังนี้มาจากบุญใช่ไหมเมื่อได้มาจากบุญเบ็ดเสร็จแล้วเหมือนเราได้สมบัติมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็บอกไว้อย่าเอาสมบัติของแม่ไปผานอย่าเผาทิ้งอย่าพาคนไม่ดีมาเล่นการพนันในบ้านของแม่ถ้าแม่ตายไปแล้วนี่กุศลกรรมใช่ไหมที่เป็นปุญญาภิสังขารที่ให้กระแสของขันห้าและกรรมชรูปเนี่ยมันเป็นกุศลบ้านหลังนี้เป็นกุศลมันเป็นผลของบุญอย่าไปเชิญแขกไม่ดีขึ้นบ้านเข้าใจไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเอออย่าไปเชิญเข้ามาถ้าเขาจะขึ้นมาก็บอกเขาแม่สั่งไว้ว่าไม่ให้ต้อนรับคนแปลกหน้าใช่ไหมคนแปลกหน้าที่ไม่ดีเขาเรียกว่านี่ไงตัวนี้ก็เข้ามาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้านหลังนี้รกรุงรังใช่ไหมไม่สะอาดเขามาทำเลอะเทอะหมดแล้วก็ได้แต่จิตไม่สะอาดใช่ไหมผวังก็เศร้าหมองใช่ไหมผวังก็เศร้าหมองไปหมดแล้วตอนนี้นอนสะดุ้งหลับไม่สนิทเพราะอกุศลจิตมันเกิดมากจะหลับก็หลับยากเป็นงั้นไหมล่ะต่อไปก็ต้องมนสิการใหม่แล้วเขาเรียกว่าใช่ไหมได้สมบัติของแม่ขายทิ้งเผาทิ้งเขาเรียกยังไงเนี่ยไม่รู้คุณของแม่โอ้โหลำบากเลยอันนี้พระพุทธคำสอนตรงนี้มาในมงคลนะเราเรียนมงคลกันแล้วก็เรียกอกตัญญูใช่ไหมไม่รู้คุณของบุญลองไปดูสิเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่ามงคลมีใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งกตัญญูถ้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้คุณไงว่าจริงๆนะเรามาจากบุญใช่ไหมมาจากบุญไม่รู้คุณของบุญตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยจะได้รู้สึกโอ้แล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยมาสมาเรามาเป็นสาวกพุทธเจ้าใช่ไหมไม่รู้คุณของพระศาสดาโอ้ถึงนี้เสียเลยเสียอีกเยอะเลยแท
ฉะนั้นก็เอาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะไม่กล้าให้จิตที่เป็นบาปแล้วอย่างนี้นะพอเช้าก็ไปสวดมนต์ทำวัดกันเดี๋ยวก็มอบกายถวายชีวิตใช่ไหมก็เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพอเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราให้บาปเกิดในสมบัติของพระพุทธเจ้าอีกแล้วอย่างเงี้ยก็โอ้ไม่คิดอีกไม่ควรเลยไม่ควร